รวมไทยสร้างชาติกันบ้างนะคะนี่เป็นเรื่องจนได้เห็นไหมวันที่นายกบอกว่าที่นายกเมื่อวันก่อนน้ำหนักลดลงไป5กิโลน้ำหนักลดไป5กิโลนอนก็ไม่ค่อยหลับกินยานอนหลับยังไม่หลับเลยเนี่ยนะคะเป็นเรื่องจนได้เพราะว่าคนก็ไปบอกว่าเห็นไหมนายกเหนื่อยนายกท้อใจนายกก็บอกว่าเห็นไหมผมบอกแล้วเอาอย่างนี้บอกว่าผมยังแข็งแรงเหมือนเดิมอ้อนหน่อยไม่ได้หรือไงเดี๋ยวไปฟังเสียงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะเมื่อวานจริงๆแล้วก็ผมก็อารมณ์ดีกับสื่อใช่ไหมผมก็สื่อก็ถามผมว่าทำไมผมผอมลงอะไรเงี้ยผมก็อ้อนไปซะหน่อยเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เป็นโตว่านายกเหนื่อยไม่ใช่นายกก็ได้พูดได้วันนี้นายกเหนื่อยยกท้อแท้ผมไม่มีท้อแท้ผมยังแข็งแรงเหมือนเดิมอ้อนหน่อยก็ไม่ได้เป็นเรื่องใช่ไหมดุเดือดเกินไปก็เป็นเราถ้าลูกเป็นทั้งสองเรื่องอะไม่รู้ทำยังไงแต่ผมแข็งแรงยังไม่แก่เอางี้แล้วกันพูดงี้อย่าหาว่าโม้อีกแล้วกันนะขอบคุณทุกคนนะจ๊ะสวัสดีคือออกลูกไหนโดนหมดเลยนะเล่าความจริงว่าโอเคทำงานหนักแล้วก็นอนไม่หลับใช่ไหมถึงขนาดกินยายายังเอาไม่อยู่เลยน้ำหนักลดเนี่ยก็ถูกตีความว่าเนี่ยเริ่มจะถอดใจแล้วนะเริ่มบ่นแล้วน้ำหนักลดกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับโอ้นะตอนนี้พอบอกว่าผมแข็งแรงดีสู้พรุ่งนี้เดี๋ยวหาว่าโมอีกเกิดเป็นลุงตู่นี่อยู่ลำบากเหมือนกันนะอยู่ยากเหมือนกันค่ะค่ะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะพูดถึงว่าตอนนี้หลายคนออกมาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะว่าพอเดินหน้าสู่การเป็นนักการเมืองเต็มตัวเนี่ยก็คอยวิพากษ์วิจารณ์กันแนกแหนว่าคนที่เป็นทหารมาตลอดชีวิตเข้าถึงประชาชนไม่ได้หรอกนะคะทุกวันนี้การกระทำของพลเอกประยุทธ์สามารถตอบได้ทุกคำถามว่าพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ใช่คนที่เข้าถึงยากค่ะพอเปิดตัวทุกคนก็ได้เห็นบุคลิกที่เป็นกันเองแต่ก่อนหน้านี้เพียงแต่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้กับประชาชนในฐานะฝ่ายบริหารจนบุคลิกด้านนี้ไม่ได้เปิดออกมาให้คนได้เห็นเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าพอได้มีการมาเปิดตัวอย่างชัดเจนตรงนี้ในการเป็นนักการเมืองเนี่ยก็ได้มีโอกาสที่จะเปิดบุคลิกอีกด้านนึงออกมาเนี่ยนะคะคุณเอกนัทเนี่ยนะคะก็ได้พูดถึงนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะที่มักจะถูกวิจารณ์ว่าบัตรลุงตู่พลัสเนี่ยนะคะโครงการนี้รัฐบาลดำเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลานานตรงไปยังกลุ่มเปราะบางเพื่อที่จะทำให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เพิ่มวงเงินสิทธิประโยชน์ที่เป็นไปตามการสำรวจความต้องการของคนกลุ่มนี้ก็จะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นแตกต่างจากนโยบายของบางพรรคที่ประกาศจะให้เงินทุกคนโดยใช้งบมหาศาลในคราวเดียวนโยบายเช่นนี้ไม่มีใครมั่นใจว่าจะทำได้จริงแม้ย้ำแล้วย้ำอีกว่าทำได้แต่หากดูตัวเลขงบประมาณของปี67ซึ่งกำหนดกรอบมาไว้แล้วก็จะเหลืออยู่เพียงแค่ 200,000 ล้านมันไม่พอต่อการใช้เม็ดเงินที่จะใช้ในโครงการนี้อย่างแน่นอนนะคะครับทีนี้ไปดูกำหนดการนะครับการลงพื้นที่หาเสียงของพลเอกประยุทธ์และคณะพรรครวมไทยสร้างชาติในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไปที่จังหวัดตรังพัทลุงสงขลานะครับในวันที่29ถึง30เมษายนนะครับโดย29นี้จะไปถึงที่สนามบินจังหวัดตรังเสร็จแล้วนะครับก็จะออกหาเสียงรอบเทศบาลเมืองกันตังนะครับขึ้นรถแพแล้วก็จะไปปราศัยพบประชาชนเวลา 10:20 ที่บริเวณศาลาขอไปบริเวณลานเฉลิมพระเกียรติหน้าธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็จะไปวัดกับพังสุรินทร์พระอารามหลวงกับสักการะพระสมเด็จวัดกับพังสุรินทร์นะครับก่อนขึ้นรถแห่รอบเทศบาลเมืองตรังแล้วก็ปราศัยพบปะประชาชนที่ศูนย์ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติที่จังหวัดตรังเขต1นะครับช่วงบ่ายนะครับเดินทางไปอำเภอนายงปราศัยย่อยที่หน้าสำนักงานเทศบาลนายงแล้วก็บ่าย 3:00 นนะครับไปวัดเขาอ้ออำเภอควนขนุนพัทลุงแล้วก็พบประชาชนที่มารอต้อนรับที่บริเวณหน้าวัดเขาอ้อนะครับเสร็จแล้วขึ้นรถแห่ไปยังตลาดควนขนุนพบกับประชาชนและเดินทางต่อไปยังสวนเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหาเสียงรอบบริเวณเขตเทศบาลเมืองพัทลุงก่อนที่จะไปโรงเรียนพัทลุงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเวทีปราศัยที่โดมอเนกประสงค์โรงเรียนพัทลุงนะครับเสร็จสิ้นจากการปราศัยเดินทางไปที่สงขลานะครับพักค้างคืน1คืนนะครับแล้วก็จะเป็นการวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็จะออกเดินด้วยขบวนรถแห่จากที่พักไปวัดน้ำกระจายพบปะกับประชาชนก่อนเดินทางไปตลาดทับสินและตลาดนัดวันอาทิตย์ย่านเทศบาลสงขลาช่วงสายๆ 11:00 นขึ้นเวทีปราศัยลานคนเมืองเทศบาลสงขลานะครับ
และบ่าย2นะครับเดินทางไปโรงเรียนข่าวบ้านพระอำเภอรัตภูมิพบประชาชนนะครับแล้วก็18นาฬิกาขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ที่แยกสะพานดำอำเภอหาดใหญ่และกลับกรุงเทพเวลา3ทุ่มโอ้โหกำหนดการนี่แน่นเอียดเลยนะแน่นเอียดเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะเลือกตั้งอ่ะเหลือ10กว่าวันเองเลือกตั้งล่วงหน้าล่วงหน้าแล้วอ่ะล่วงหน้าวันที่7ใช่เพราะฉะนั้นนี่ก็เวลาก็งวดเข้าไปทุกทีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องลงพื้นที่แบบถี่เลย